วันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องโรคนิ้วล็อกครับจริงๆแล้วนิ้วล็อกนะครับเป็นได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดเลยทีเดียวนะครับนะท่านฟังครับเด็กแรกเกิดคลอดจากท้องพ่อท้องแม่มาก็เป็นนิ้วล็อกได้แล้วแต่เป็นได้แล้วฮะใช่แล้วครับแต่ว่าบังเอิญพ่อแม่ไม่ได้สังเกตเพราะว่าอาการที่สำคัญสำหรับเด็กที่แรกคลอดก็คือการที่เขาไม่ยอมจับขวดนมครับปกติเด็กเนี่ยพอสัก3เดือน4เดือน5เดือนก็จะเริ่มเอามือไปจับขวดนมเพื่อจะเอาเข้าปากตัวเองครับแล้วก็บางทีก็จับตัวแม่จับเต้านมแม่มากอะไรบ้างแต่เด็กที่เป็นนิ้วล็อกเนี่ยจะมีลักษณะพิเศษซึ่งคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตเห็นได้นะไม่ค่อยจับอะไรครับครับจะใช้มือไปแค่ไปแตะๆไปผักๆแต่ไม่หยิบจับพยายามหยิบพยายามจับอย่างที่เด็กคนอื่นทั่วไปก็ทำกันเป็นเพราะว่านิ้วโป้งของเด็กเขาล็อกนี่เป็นมิติใหม่ของการบรรยายเรื่องนิ้วล็อกกันเลยทีเดียวเราจะบรรยายรวบรวมนะฮะทั้งช่วงชีวิตเลยเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่ รวมไปถึงการเล่นกีฬาเล่นกีฬาเนี่ยนะครับเขาบอกว่ารณรงค์กันให้ไปออกกำลังกายออกกำลังกายแล้วจะดีแต่ทุกๆการเล่นกีฬาก็จะปนไปด้วยการบาดเจ็บอาจจะได้โรคภัยไข้เจ็บบางอย่างมาจากการเล่นกีฬาถ้าเกิดเราเลือกอุปกรณ์ผิดโอ้โหดีทั้งกีฬาด้วยใช่ครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเด็กแรกคลอดเนี่ยถึงแม้จะเป็นนิ้วล็อกเยอะแต่ส่วนใหญ่แล้วเด็กจะพัฒนาตัวเองจนกระทั่งมันหายไปได้เองก็ภายใน1ขวบปีแรกเนี่ย12เดือนแรกเนี่ยนิ้วล็อกในเด็กจะถูกพัฒนาจากการเติบโตของร่างกายของเด็กซึ่งธรรมชาติให้มาธรรมชาติให้มาสิ่งนี้ครับทำให้ร้อยละ 95% ของเด็กที่เป็นนิ้วล็อกหายเองครับแปลกๆมากเลยนะครับการเติบโตทำให้มันปรับตัวครับแล้วก็ทำให้นิ้วล็อกที่เคยล็อกอยู่ในตอนที่แรกคลอดเนี่ยปรับไปเป็นที่นี่ที่ไม่ล็อกเพราะฉะนั้นสำหรับเด็กดูเหมือนจะไม่ใช่อาการที่หนักหนาสาหัสอะไรขยับขึ้นมาอีกเล็กน้อยวัยรุ่นอันนี้เราพูดกันไปแล้วว่าวัยรุ่นสมัยนี้เนี่ยมีการเล่นสมาร์ทโฟนเล่นแท็บเล็ตมีการพิมพ์การแชทเวลาพิมพ์การแชทเนี่ยนะฮะเดี๋ยวให้ดูผ่านแอปเลยว่าท่าการพิมพ์เป็นอย่างไรท่าไม่ดีใช่ไหมอันนี้ท่าใช่ฮะท่าการพิมพ์เดี๋ยวดูจอก่อนอ๋อมันจะต้องยกขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็พิมพ์อย่างนี้สังเกตนิ้วโป้งก่อนนะมันจะต้องงออย่างนี้นะครับเพราะว่าจอมันเล็กแต่ละแท็บเล็ตนี่จะใหญ่หน่อยมันก็ไม่ต้องงอมากถ้าทางการพิมพ์แบบนี้แหละฮะเป็นท่าทางที่นิ้วล็อกเขาไม่ชอบใช่ใช่ทำแล้วมันจะเป็นอ่ะพ่อทำนี่คือถือด้วยมือซ้ายครับเอานิ้วชี้มือขวาจิ้มอย่างนี้ไม่มีทางเกิดนิ้วล็อกอันนี้ทำแบบผู้ใหญ่ทำใช่ใช่แต่ถ้าทำแบบเด็กทำจะต้องพิมพ์เร็วๆเดี๋ยวพิมพ์แชทไม่ทันเพื่อนอยู่ในห้องเนี่ยนะเดี๋ยวนี้เขามีเป็นไลน์กลุ่มอะไรเขาเดี๋ยวพิมพ์คุยไม่ทันเพื่อนต้องรีบพิมพ์แล้วเด็กๆสมัยนี้ครับคุณพ่อครับพิมพ์เร็วมากโอ้ไม่รู้พิมพ์เองหรือใช้ Google พิมพ์ไอ้ที่พูดแล้วมันออกเป็นตัวอักษรเลยพ่อใช้พูดเอาก็ในวัยดีเหมือนกันแต่ต้องมาคอยแก้บางตัวซึ่งมันจับความคิดไอ้ความพูดเราไม่ได้ก็ดีเหมือนกันอันนี้คือกลุ่มที่สองกลุ่มโตขึ้นมาหน่อยเป็นวัยรุ่นวัยเรียนก็จะต้องมีใช้อุปกรณ์หรือ deviceปัจจุบันนะฮะที่มันเกี่ยวกับเรื่องการแชทเกี่ยวกับการใช้วัยรุ่นใช้มือถือเยอะๆหรือท่าทางบางอย่างก็เป็นได้ก๊อฟสงสัยมากเลยครับคุณพ่อครับถือปากกาถือดินสอในการเขียนเนี่ยมันก็ต้องงองอนิดหน่อยเหมือนกันเป็นนิ้วล็อกได้ไหมไม่ได้เพราะนั้นขยันเรียนเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องนิ้วล็อกไม่เกี่ยวครับเพราะว่าบังเอิญว่าการจับปากกาการจับดินสอเนี่ยธรรมชาติออกแบบไว้ให้เราจับแค่องศาที่มันยังไม่ถึงจุดที่เข้าล็อกครับจุดที่เข้าล็อกเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปเพราะว่ามันมีลักษณะทางอนาโตมีอันนี้เรียกว่าอะไรครับอนาโตมีกายวิภาคศาสตร์กายวิภาคศาสตร์ร่างกายของนิ้วเนี่ยว่าจะมีเส้นเอ็นแล้วก็มีปลอกคุ้มเอ็นด้วยครับไอ้ทั้ง2ตัวนี้ครับทั้งเอ็นและปลอกคุ้มเอ็นเนี่ยหากที่ทำปฏิกิริยาต่อกันทำให้เกิดการล็อกจนได้โอ้โหต้องเป็นปฏิกิริยาที่รุนแรงมากมายแน่นอนใช่ใช่กลุ่มต่อไปกันเลยดีกว่าครับที่เราจะพูดคุยก็คือผู้ใหญ่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เราพูดถึงกันค่อนข้างบ่อยคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเรียกว่าวัยผู้ใหญ่ครับวัยกลางคนนะครับกลุ่มนี้นะฮะมักจะเกิดจากการทำงานบ้านเยอะๆหรือไม่ก็ซื้อรักลูกฮะซื้อของให้ลูกกินแล้วต้องหิ้วถุงก๊อบแก๊ปไปตลาดไปร้านสะดวกซื้อหน้าซอยเขาใส่ถุงก๊อบแก๊ปทุกทีอ่ะเราก็ต้องหยิบแต่ถุงเนี่ยมันเป็นพลาสติกครับหยิบทีไรมันก็แฟบเข้ามาทำให้เรางอนิ้วแยะแย่จัดๆ อันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดโอกาสทำเกิดนิ้วล็อกได้ง่ายหรือคุณแม่บ้านนะฮะหนูดูแลบ้านครอบครัวถูบ้านเช็ดบ้านกวาดบ้านกวาดบ้านนี่จำกันได้หรือเปล่าว่าไม้กวาดที่บ้านเราเนี่ยด้ามมันใหญ่หรือมันเล็กเล็กนิดเดียวตรงนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งซึ่งเดี๋ยวจะต้องโยงเข้ามาสู่เกี่ยวเรื่องการออกกำลังกายด้วยเพราะการเล่นกีฬาปัจจุบันเนี่ยนะมีกีฬาหลายประเภทครับแบบใช้อุปกรณ์ก็ดีแบบไม่ใช้อุปกรณ์ก็ดีจะมีกีฬาที่เขาเรียกว่ากีฬาแร็กเก็ตตีแบดคุณพ่อตีไหมแบดตีเทนนิสตีไหมฮะตีครับตีกอล์ฟก็ตีอ่า
การออกกำลังกายเหล่านี้เทนนิสทั้งกอล์ฟเนี่ยถ้านึกอุปกรณ์มันก็คือไม้แบตไม้เทนนิสแล้วก็ไม้เหล็กที่ตีกอล์ฟนะก้านมันจุดกริปที่จับมันขนาดไม่เท่ากันกอล์ฟเนี่ยเล็กที่สุดเลยครับแบดมินตันปานกลางเทนนิสนี่เบลล่มเลยใหญ่เบลล่มนั้นคนที่เป็นเทนนิสเนี่ยครับเล่นเทนนิสเนี่ยขออภัยไม่ค่อยพบมีนิวล็อกนะนี่จากพ่อประสบการณ์รักษามาหลายสิบปีเนี่ยครับถ้าเล่นเทนนิสเนี่ยไม่ค่อยเป็นนิวล็อกเล่นแบดมินตันมีบ้างนิดน้อยแล้วตีกอล์ฟอะฮะนักหนาเยอะ oh. บางทีนิ้วหนึ่งเป็น2-3 นิ้วมือหนึ่งเป็น3 นิ้วก็มีนะครับสังเกตว่ามันแปลกที่ว่าทำไมกีฬากอล์ฟถึงเป็นนิวล็อกกันเยอะพอมาศึกษาเอาเข้าจริงๆพบว่าเพราะไอ้เจ้ากริปนี่แหละไอ้ที่ไม้ด้ามจับของเขาเนี่ยนะฮะกอล์ฟมันเล็กกว่าเขาทำให้นิ้วต้องกำเข้ามาแยะแยะกำเข้ามาหนักๆผลคือทำให้ปฏิกิริยาระหว่างเส้นเอ็นที่นิ้วกับปลอกคุ้มเอ็นทั้งมันเนี่ยทำปฏิกิริยากันครับเสียดสีกันมากมายจนกระทั่งเกิดการล็อกจนได้อ้าวแล้วครับตอนนี้นะฮะเราพอได้เขาโครงแล้วว่าจริงๆแล้วอาการนิ้วล็อกเนี่ยตัดเด็กแรกเกิดที่นิ้วล็อกออกไปนะวัยรุ่นนะวัยเด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่วัยกลางคนจนถึงวัยอายุเยอะๆรวมถึงการเล่นกีฬาเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีท่าทางบางอย่างที่มือของเราหรือนิ้วของเราเนี่ยไม่ชอบไม่ชอบพอทำไปเยอะๆซ้ำๆซ้ำๆผ่านวันผ่านคืนเดือนแล้วเดือนเล่าทำให้เรามีอาการนิ้วล็อกได้อ๋อต้องติดตามกันนะครับคุณพ่อครับนิ้วล็อกครับปัจจุบันนี้ที่คุณพ่อตรวจคนไข้อยู่เจอเยอะมากมายแค่ไหนฮะก็ประมาณเกือบครึ่งของคนไข้ที่มาคลินิกอ่ะเพราะส่วนมากแล้วเวลาเป็นอาการพวกนี้เขาก็จะนึกถึงคุณหมอกระดูกก็จะถูกส่งมาที่แผนกกระดูกออร์โธปิดิกแบบนี้แล้วคุณหมอกระดูกก็จะเป็นคนที่จะเจอโรคนี้ซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆแล้วก็เชื่อไหมว่าถ้ามาคนไข้เป็นนิ้วล็อก100 คนครับจะมีอาการที่เริ่มเป็นแบบพวกจะเริ่มถึงปานกลางเนี่ยถึง90 คนอ๋อ 90% เป็นยังไม่หนักถ้าล็อกก็ล็อกไม่ถึงขั้นมากมายใช่ๆๆไอ้ล็อกขนาดว่าล็อกค้างต้องเอามือง้างบึกถึงจะออกกันมีแค่10% อันนี้คือหนักแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับเหตุผลเพราะว่าคนไทยเนี่ยเป็นเมืองร้อนครับพอเมืองร้อนเราก็อยู่ในอากาศที่ร้อนๆครับเราหยิบจับของที่มันร้อนๆก็เลยทำให้จุดที่มันจะล็อกกันเนี่ยระหว่างปลอกคุ้มเอ็นจะมาล็อกกับตัวเนื้อเอ็นจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นยากกว่าอย่างนี้แสดงว่าถ้าคนที่ประสบเหตุนิ้วล็อกจริงๆคนที่ 10% ที่ล็อกถนัดเอานิ้วไม่ออกเลยเนี่ยแสดงว่าท่าทางต้องมีการผิดท่าผิดทางมากมายมีลักษณะเฉพาะของเขาเองเลยยาวนานด้วยการทำงานเฉพาะครับเช่นพวกแม่บ้านที่ต้องหิ้วถุงก๊อบแก๊บบ่อยๆครับต้องซื้อของที่มันเวลาหยิบจับแล้วนิ้วมันต้องกำเข้ามาสุดๆพวกนี้จะมีผลทำให้เกิดนิ้วล็อกได้แย่แล้วก็พัฒนาไปเป็นนิ้วล็อกแบบรุนแรงพูดถึงเรื่องหิ้วถุงครับคุณพ่อครับอันนี้คุณผู้ฟังทางบ้านคงสงสัยแล้วว่าหิ้วถุงเนี่ยปกติก็หิ้วทุกวันแต่ไม่ล็อกเลยก็ถามต่อให้เลยว่าน้ำหนักของที่เราหิ้วเกี่ยวข้องกับนิ้วล็อกไหมเกี่ยวข้องครับเพราะว่าพอน้ำหนักมันเบาๆเนี่ยเราไม่ต้องไปกำแน่นเลยครับด้วยสัญชาตญาณมนุษย์เนี่ยไม่ได้กลัวของจะตกเพราะมันเบานะเช่นซื้อปากกามาซื้อที่ชูมาเงี้ยที่ชูแพ็คนึงก็6-7 ม้วนก็ไม่หนักเท่าไหร่แซนวงแซนวิชเนี่ยก็ไม่ได้หนักอะไรสบายแต่พอเจอข้าวสารข้าวสาร5กิโล2ถุง3ถุงนี่คราวนี้มันกลัวจะตกไงครับเราก็จะกำให้แน่นเลยแน่นกำแน่นนี่เองทำให้ตัวล็อกที่นิ้วกับปลอกคุ้มเอ็นของแต่ละนิ้วนิ้วนั้นไปทำปฏิกิริยาบดขยี้จนกระทั่งเกิดการล็อกขึ้นจนได้มันเกิดจากพฤติกรรมท่าทางเป็นเหตุแล้วก็สิ่งแวดล้อมรอบๆพฤติกรรมนั้นมีผลทำให้กระตุ้นให้คนเราเนี่ยต้องกำมือเข้ามาสุดๆนี่แหละเป็นเหตุทำให้เกิดนิ้วล็อกถ้าเกิดว่าเราทำได้นานๆทำทีนิ้วจะไม่ล็อกหรอกอถ้ากำมาไม่สุดนิ้วก็จะไม่ล็อกแสดงว่ามือของเราข้อนิ้วต่างๆนะฮะต่ำกว่าข้อมือขึ้นไปเนี่ยนะฮะสูงกว่าข้อมือขึ้นไปขออภัยถูกสร้างมาให้รับงานได้หยิบจับของได้เล่นกีฬาได้อยู่แล้วแต่นิ้วล็อกมันคือการใช้ที่โอเวอร์เกินไปใช่ไหมต้องแล้วครับเส้นเอ็นที่นิ้วทุกนิ้วของเรานะครับท่านผู้ฟังครับจะมีเส้นเอ็นอยู่ข้างในซึ่งเส้นเอ็นเหล่านี้ทำหน้าที่ในการงอนิ้วเข้ามาครับงอเข้ามาส่วนเวลาจะเหยียบนิ้วเนี่ยใช้เอ็นที่อยู่หลังมือครับด้านดำเนี่ยด้านดำด้านหลังมือเนี่ยเป็นตัวทำให้นิ้วเราเหยียดออกครับแต่ด้านขาวทำให้เอ็นทำให้งอนิ้วเข้ามาอ๋อแต่บังเอิญเจ้ากรรมที่ว่าเอ็นที่งอนิ้วเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้อยู่เพียวๆครับตรงมันอยู่ในเลาะถ้ำคือเป็นเรียกว่าปลอกคุ้มเอ็นครับปลอกคุ้มเอ็นนี่เองเป็นเหมือนเราใส่เสื้อถ้าเทียบเหมือนเสื้อเราก็คือปลอกคุ้มเอ็นครับ
ตัวร่างกายเราเนี่ยและอกเราเนี่ยก็คือเส้นเอ็นครับแม้มันจะห่อกันอยู่ตลอดเวลาเลยครับการที่เราใช้เส้นเอ็นในขณะที่พอดีไม่ต้องเกร็งเยอะไม่ต้องงอเยอะเกินไปเนี่ยปลอกหุ้มเอ็นมันก็จะเป็นตัวที่เป็นทำให้เส้นจะวิ่งแรงคล่องตัวไม่เสียดสีแต่เมื่อไรก็ตามแต่ที่เราใช้แรงเยอะเรากำเข้ามาแน่นๆจะทำให้มันไปเสียดสีกับปลอกหุ้มเอ็นครับเสียดสีไปบ่อยๆเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนหลายๆสิบปีเข้าไปเส้นเอ็นก็จะมีการกรุขระแล้วก็บอกคุณเองก็จะมีการหดตัวเข้ามานี่แสดงว่าการที่เราจะเป็นนิ้วล็อกสำเร็จได้เนี่ยมันต้องลงทุนระยะยาวระยะยาวมากครับไม่ใช่ทำวันสองวันจะเป็นกันได้ไม่เลยครับต้องเป็นทำมานานๆนะฮะส่วนใหญ่แล้วก็ชีวิตแม่บ้านเด็กที่พิมพ์ตอบไลน์ครับแต่ว่าเด็กที่เกิดใหม่นั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องการมันเกิดจะขึ้นมาเองตอนพัฒนาในท้องแม่พัฒนาไม่สมบูรณ์แบบทั้งหมดทั้งหลายแหล่นี้ครับขึ้นอยู่กับพฤติกรรมถ้าเราจับพฤติกรรมที่เราพูดกันสองพูดกันได้ก็คือทำซ้ำๆในท่าเดิมข้อ2คือกำเข้ามาสุดๆครับกำมือสุดๆนิ้วก็ก้าวสุดๆด้วยผลคือเส้นเอ็นกับเศษสีกับปลอกคุ้มเอ็นของมันเส้นไขเส้นมันแล้วเกิดการหดตัวของปลอกคุ้มเอ็นจนกระทั่งรัดเปรียบเสมือนเวลาเราใส่เสื้อไซส์ L ก็ใส่เสื้อ L นะใช่ครับปกติก็ดีเสื้อก็เปลี่ยนไปเป็นไซส์ M ชักเริ่มรู้สึกแล้วนะโอ้โหรัดเลยเริ่มรัดรู้สึกว่าติ้วๆเลยถ้าเกิดว่าเกิดแม่เอาเสื้อตัว S มาให้ก๊อฟใส่บ้างโอ้โหตอนสมัยวัยรุ่นเอามาใส่นี่กลายเป็นรัดมากใช่เป็นข้าวต้มมัดเลยชั้นใดชั้นนั้นครับปลอกคุ้มเอ็นปกติพ่อแม่ให้มาเป็นไซส์ L ครับพอเสียดสีไปมาสัก5ปี10ปีกลายเป็นไซส์ M มันทำไมมันถึงเล็กลงฮะสักแล้วมันหดเหรอฮะไม่ใช่ก็คือมันอักเสบเสียดสีแล้วก็นั่นมันเลยหดตัวเข้าเป็นธรรมชาติของปลอกคุ้มเอ็นเสียดสีมีปลอกคุ้มเอ็นมีเส้นเอ็นเส้นเอ็นเปรียบเสมือนร่างกายของเราปลอกหุ้มเอ็นเนี่ยเหมือนเสื้อพอใช้ท่าทางที่ผิดนานๆเข้าเจ้าปลอกหุ้มเอ็นอักเสบพออักเสบปุ๊บก็เกิดการบวมหดตัวแล้วก็มารัดครับก็กลายเป็นไซส์จากไซส์ L เป็นไซส์ M ท่านเห็นภาพไหมครับครับวันดีคืนดีหนักกว่านี้อีกกลายเป็นไซส์ S ก็จะเป็นแบบรุนแรงทำซ้ำไปซ้ำมาโอ้จน S เนี่ยจะรุนแรงมากเลยใช่ใช่ความร้อนจะเป็นตัวช่วยทำให้มันคลายครับอยู่ในเมืองร้อนก็จะพบนิ้วล็อกได้ไม่ยากไม่บ่อยเท่าไหร่นะครับคนที่ดูแลมือโดยการให้เกิดความร้อนเช่นแช่น้ำอุ่นอยู่เสมอๆครับปลอกคุ้มเอ็มก็จะคลายอาบน้ำอุ่นช่วยได้ไหมฮะไม่ค่อยได้อันนี้โอ้ไม่พอไม่พอถ้าอาบน้ำมันเป็นการลินช์มันไหลผ่านตัวเราลงไปพื้นห้องน้ำเลยครับไม่ได้คาไม่ได้ตื้ออยู่ที่ตรงมือเราเพราะความร้อนจะไม่ซึมไปถึงตัวเอ็นได้อันนี้ก็จะไม่ค่อยได้ผลนะครับไม่ให้เป็นก็ได้ครับถ้าท่านรู้จักที่จะปกป้องตัวเองจากพฤติกรรมซ้ำ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 แล้วก็กำแน่นๆกำสุดๆจนเกินไปนะครับทำให้ท่านไม่ต้องเป็นนิ้วล็อกได้หรือถ้าเป็นก็หนักเป็นเบาเป็นไม่เป็นอาการหรือเวลาอีกเล็กน้อยครับคุณพ่อครับเรามาเจาะลึกกันแต่ละช่วงวัยดีกว่าว่าจะจัดการให้เราห่างไกลจากนิ้วล็อกได้ยังไงขออนุญาตพูดเรื่องเด็กแรกเกิดก่อนนี่เกิดเองมันเกิดเองแล้วมันจะหายเองมันหายเองได้แต่ว่าถ้ามีประมาณ 4-5% ที่เกิดไปแล้วมันไม่หายครับคุณหมอจะช่วยโดยการสกิดปลอกคุ้มเอ็นเนี่ยแต่ทำตอนอายุ1ขวบขึ้นไปโอเคเกิดมาเป็นนิ้วล็อกจับขวดนมไม่ได้คุณพ่อคุณแม่กังวลใจมากพามาหาเจอคุณหมอปัญญาปุ๊บคุณหมอปัญญาบอกว่าเดี๋ยว1ขวบปีขึ้นไปปุ๊บเดี๋ยวมาจัดการให้ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตแล้วส่วนใหญ่แล้ว 90% เด็กพัฒนาหายไปเองได้ครับเอาไปต่อวัยรุ่นต่อไปที่วัยรุ่นนะฮะวัยรุ่นสมัยนี้ เห็นเด็กประถมก็ใช้สมาร์ทโฟนกันแล้ว มีการพิมพ์มีการเล่นมือถือกันอยู่ทุกวี่ทุกวันรวมถึงเล่นเกมด้วยนะจ๊ะเด็กๆครับไอ้จุดนี้เราจะจัดการยังไงดีฮะต้องยอมครับยอมชะลอความเร็วในการพิมพ์ลงบ้างไม่ถึงขนาดต้องจับแบบพ่อแม่จับหรอกคือเอามือซ้ายจับตัวไอ้สมาร์ทโฟนมือขวาจิ้มอย่างเงี้ยไม่ต้องขนาดนั้นเขาจะเห็นท่าทางนี้บ่อยมากเลยนะถือมือถือขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆจิ้มแบบคนแก่แต่ทำเอาแบบเบาลงนิดนึงยอมเบาลงนิดนึงอย่าให้มันถี่ในการกดที่นิ้วโป้งของข้ามากเกินไปครับอาการพวกนี้ก็จะดีขึ้นบวกกับการที่จะพยายามที่จะจับของร้อนๆบ้างนะครับซึ่งจะทำให้ความร้อนเนี่ยไปคลายปลอกคุ้มเอ็นให้มันกลับไปเป็นจากไซส์ S เป็นไซส์ M แล้วก็เป็นไซส์ L คล่องตัวก็จะหายไปได้ดีเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยเนื้อเยื่อมันดีครับมันปรับตัวเองได้เก่งแล้วก็หายตัวเองได้ดีซ่อมแซมตัวเองได้ดีก็จะทำให้มีโอกาสที่จะเป็นแล้วก็หายแล้วก็เป็นเงี้ยก็จะกว่าเราจัดพฤติกรรมให้ดีเพราะฉะนั้นในวัยรุ่นเนี่ยโอกาสจะผ่าตัดก็น้อยครับขนาดของจอที่ใช้นะฮะการเลือกสมาร์ทโฟนถ้าเกิดว่าเรารู้ดีเลยว่าเราเนี่ยมันติดเกมต้องเล่นต้องแชทต้องมีการต้องทำงานอย่างจริงจังกับไอ้เครื่องพวกนี้ขนาดเล็กๆมันต้องงอนิ้วเยอะๆถ้าเกิดเพิ่มขนาดแล้วมันช่วยได้ไหมช่วยได้ครับค
ือให้นิ้วองค์การก้อนการก้อนนิ้วเนี่ยอย่าให้มันเยอะครับก็จะช่วยชะลอได้แต่วัยรุ่นสมัยใหม่วัยรุ่นที่รู้เรื่องสุขภาพเนี่ยเขาไม่เล่นเกมเยอะกันแล้วครับต้องมีการพัฒนาด้วยโอเควัยต่อไปวัยผู้ใหญ่โอ้คุณพ่อคุณแม่นะดูแลลูกซื้อของเข้าบ้านหิ้วถุงหนักๆทำยังไงฮะนี่ที่กอล์ฟคิดได้เร็วๆก็คือเอาถุงไปเองเอาถุงไปเองเอาเป้สปายบาร์ครับหรือลากรถแบบแอร์โฮสเตสโอ้โหเขาเดินกันเท่ๆที่สนามบินอันนี้ช่วยได้ลากรถแบบคุณย่ากอล์ฟไงครับแกมีรถของแกเองคุณย่านี่เวลาออกไปช้อปปิ้งตามตอกซอกซอยเนี่ยแอร์โฮสเตสเลยนะไม่เคยถือถุงนะฮะแล้วเคยนิ้วล็อกไหมคุณย่าเคยไม่เคยนิ้วล็อกคุณย่าซื้ออะไรก็จับใส่แล้วก็ลากกลับบ้านกลับบ้านไม่มีปัญหาอ๋ออันนี้เป็นวิธีการแก้ที่ต้นเหตุจริงๆถูกต้องครับนะครับท่านคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะครับก็ใช้วิธีใส่เป้สะพายบาร์หรือถ้ามันเยอะนักหนักนักก็เอารถลากแบบแอร์โฮสเตสซึ่งมีขายตามห้างสรรพสินค้าอยู่แล้วตรงนี้นะครับและกรณีสุดท้ายนั่นก็คือการเล่นกีฬาเล่นกีฬาเป็นสิ่งที่ดีแต่ทำไปทำมานิ้วล็อกคุณพ่อครับแก้อย่างไรดีฮะว่าอันนี้มันมีความจำเป็นจะต้องจัดทักษะให้เหมาะสมนะครับแล้วก็วอร์มอัพตัวเองให้ดีรวมทั้งมือด้วยนะครับแต่ทั้งหลายทั้งแหล่ไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นวัยกลางคนหรือวัยที่เล่นกีฬาก็ตามแต่นะครับมีวิธีการอันหนึ่งซึ่งอยากจะเชียร์ให้ทำกันมากเลยมันคือเอาน้ำอุ่นใส่แก้วน้ำครับแก้วโกปีกันเรียบๆนี่แหละครับอุ่นขนาดที่ไม่สะดุ้งเอานิ้วจิ้มไปแล้วไม่สะดุ้งครับอยู่ที่ตรงกลางก็กดน้ำจากกระติกชงกาแฟครับผสมให้เป็นความร้อนใส่ในแก้วน้ำแล้วเอามือเราจับอ้อมจับอุ้มจับรอบแก้วน้ำจุดที่จะเกิดการเสียดสีปฏิกิริยาระหว่างนิ้วกับเส้นเอ็นกระป๋องคุ้มเอ็นจะโดนแก้วพอดีOh. ได้5นิ้วจับทีเดียวได้5นิ้วเลยมันคือท่ากำแก้วน้ำไม่ใช่แค่จับแบบจะยกดื่มไม่ใช่แต่เป็นการกำให้อ้อมกำหุ้มก็แก้วน้ำผิวสัมผัสทั้งหน้ามือของเราโอบไปกับแก้วน้ำเลยแล้วก็จับค้างกันอยู่อย่างนั้น20นาทีครับกระดานนั้นก็สามารถจะดูหน้าจอทำหนังสือเขียนหนังสือพิมพ์อะไรก็ได้แล้วแต่ที่สะดวกโดยการจับรอบแก้วน้ำวันละสัก3หรือ4หรือ5ครั้งแต่ละครั้งก็ประมาณ20นาทีซึ่งจับแค่มือข้างเดียวมือข้างไหนเป็นทำงานได้โอเคอันนี้จะผ่อนหนักเป็นเบาซึ่งเป็นวิธีที่หมอปัญญาแนะนำครับคิดค้นขึ้นมาได้อย่างเฉียบพลันไม่จำเป็นต้องไปแช่น้ำอุ่นให้มือเปียกหรือน้ำกระเซ็นในออฟฟิศนะฮะเราสามารถที่จะนำน้ำร้อนใส่แก้วที่เป็นแก้วผิวเรียบๆแล้วก็กำแก้วได้ทำบ่อยๆมันก็จะช่วยบรรเทาไปหนักๆหนักมันก็จะช่วยให้หายได้ไม่รู้หาแก้วไงนะครับนะไปซื้อกาแฟร้านกาแฟสะดวกซื้อนะมันมีแก้วโอ้กินให้หมดครับแก้วที่เหลือแก้วอย่างเดียวมาใส่น้ำอุ่นแล้วก็มากำรอบได้โอ้อันนี้ใช้ได้โอเคนะครับวันนี้ความรู้สาระดีๆที่เรานำส่งก็เกี่ยวกับเรื่องนิ้วล็อกพร้อมกับวิธีการจัดการทั้งหมดทั้งสิ้นครับโอเคครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลาจากไปก่อนกับผมภาคภูมิไข่มุกครับหมอปัญญาไข่มุกครับสวัสดีครับ